วนว่าเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดในชื่อ EX30 นะครับเป็น SUV ไซน์เน็กแต่ว่าทรงพลังเปิดตัวมาทั้งหมด3รุ่นจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันเลยครับ วอลโวเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในชื่อ e x 3 0ครับต้องบอกว่าเป็นพรีเมียม SUV ขนาดเล็กนะฮะที่เล็กกว่ารุ่นพี่อย่างตัว x c 4 0แต่ความน่าสนใจครับนั่นก็คือประสิทธิภาพที่เกินตัวของเขาเลยนะครับและเป็น SUV EV ของ Volvo ที่มีอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เร็วที่สุดภายในระยะเวลาเพียงแค่สงวินาทีเพียงเท่านั้น,นครับดีไซน์ของตัว Volvo e x 3 0ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเนาะเขาเป็น SUV ขนาดเล็กครับ มีความฉบเชียวแล้วก็สามารถขับได้ไกลนะครับตัวดีไซน์นะครับมีการเพิ่มความโค้งมนแล้วก็ดูลู่ลมมากยิ่งขึ้นจากรุ่นก่อนหน้าที่วอ l โวเขาทำมานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาได้รับแรงบนันดาลใจมาจากดีไซน์ของตัว XC40 แล้วก็ EX90 ที่นํามารวมกันแล้วก็อ้างอิงการดีไซน์แบบ s c a n d i n a เวียนเข้ามาด้วยนะครับที่มีความเรียบง่ายหรูหราเข้ามาครับ ขนาดของตัว ex 3 0ตัวนี้นะครับเขามีขนาดที่กะทัดรัดครับสามารถใช้เดินทางในตัวเมืองได้สบายนะครับแต่ว่ามีความทรงพลังด้วยอัตราเร่งที่แรงนั่นเองโดย volvo ex 3 0ครับเปิดตัวมาทั้งหมด3รุ่นย่อยนั่นก็คือ volvo ex 3 0 Single Motor volvo ex 3 0 Single Motor แบบ extended range นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับ volvo ex 3 0 Twin Motor performance สำหรับตัวแรกนะครับ volvo ex 3 0 Single Motor ครับ เป็นรถ EV ขับเคลื่อนล้อหลังนะฮะมากับมอเตอร์เดียวครับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาไป5.7วินาทีนะครับ <c oughs> ความเร็วสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมง <c oughs> มีแรงบิดอยู่ที่343นิวตันเมตรพละกกำลังรวมนะครับ272แรงม้าระยะทางสูงสุดที่ทำได้นะครับนั่นก็คือ344กิโลเมตรมาตรฐาน WLTP ครับ ถัดมาที่รุ่นกลางนะครับ Volvo EX 3 0 Single Motor Extended Range ครับตัวนี้ตามชื่อเลยครับเขาจะขยายนะฮะระยะทางสูงสุดที่ทำได้ครับตัวนี้ขับเคลื่อนล้อหลังเหมือนกับตัวแรกนะครับมีมอเตอร์เดียวอัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาประมาณ5.3วินาทีครับ ความเร็วสูงสุด1 8 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงบิด343นิวตันเมตรและก็พลังก,กำลังรวมนะครับ272แรงมา้าระยะห่างสูงสุดที่ทำได้ครับ480กิโลเมตรมาตรฐาน WLTp ครับสุดท้ายนะครับสำหรับตัวท็อปสุด Volvo EX 3 0 Twin ทวินมอเตอร์ Performance นะครับตัวนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังครับมาพร้อมกับมอเตอร์คู่ครับอัตราเร่ง0-100ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียงแค่3.6วินาทีเพียงเท่านั้นครับ ความเร็วสูงสุด180กิมต่อชั่วโมงแรงบิด543นิวตันเมตรนะครับแล้วก็พละกำลังรวม428แรงม้าครับระยะทางสูงสุดที่ทำได้นะครับ460กิมมาตรฐาน WLTP ครับซึ่งทั้ง3รุ่นนี้นะครับเขารองรับการชาร์จเร็วนะครับแบบ DC 10 80เนี่ยใช้เวลาประมาณ26.5นาทีเพียงเท่านั้นครับ แม้ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับแต่ทาง Volvo เนี่ยเขาได้อัปเกรดเทคโนโลยีมาให้แบบเต็มคันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเทคโนโลยีเด่นที่น่าสนใจสำหรับ v o l v o eX 3 0ทั้ง3รุ่นเข้าๆกันดีกว่านะฮะว่าจะมีอะไรบ้างเรื่องแรกเลยนะครับเป็นหน้าจอของ Infotainment ครับขนาด12.3นิ้วครับสามารถปรับแต่งช็อตคัทการตั้งค่าต่างๆได้ด้วยนะครับซึ่งช็อตคัทตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นช็อตคัทแบบทั่วไปนะครับจะเป็นช็อตคัทที่เรียกว่าสมาร์ทช็อตคัทละกันนะครับ ซึ่งการควบคุมช็อตคัตตัวนี้นะครับเขาจะเด้งปรากฏให้เราเห็นนะครับบนหน้าจอเนี่ยเมื่อคุณสมบัติตรวนั้นพร้อมใช้งานนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ง่ายๆนะครับนั่นก็คือหากเราต้องการเปิดฝากระโปรงท้ายใช่ไหมครับเราจะต้องรอจนกระทั่งความเร็วของรถเนี่ยอยู่ในระดับต่ำพอที่จะควบคุมหรือว่าเปิดตัวฝาท้ายได้นะฮะ หรือว่าเราจะสามารถเซตการตั้งค่าครับแสดงผลข้อมูลในการขับขี่เนี่ยเพื่อไม่ให้รบกวนสายตาก็ทําได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่ามุมมองแบบคลามนะครับซึ่งจะตัดข้อมูลอย่างอื่นออกนะครับเหลือเพียงข้อมูลการขับขี่ที่จําเป็นสําหรับผู้ขับขี่เพียงเท่านั้นนะครับหรือจะเป็นมุมมองแบบเซอร์ราลที่จะนําเสนอข้อมูลเดียวกันพร้อมกับคุณสมบัติที่ช่วยให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถขับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าสามารถดูยานพาหนะรอบตัวแบบเรียวไทม์ก็ทําได้ครับ สำหรับระบบปฏิบัติการนะครับเขาใช้ระบบปฏิบัติการของ Google ครับรองรับการติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Assistant ครับ Google Map หรือว่า Google Play นะครับสามารถใช้งานตัวนี้เนี่ยได้โดยตรงผ่านหน้าจอของ Infotainment เลยนะครับถือว่าสะดวกสบายเอามากๆใช้ชิป s n p p ดากอนนะครับในการประมวลผลภาพรวมต่างๆของรถนะครับมีระบบแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ของเราเหลือน้อยด้วยนะครับแล้วก็จะหาที่ชาร์จให้อัตโนมัติด้วย รองรับแอปบนสมาร์ทโฟนให้เราใช้งานคู่กับตัวรถได้ครับแล้วก็รองรับ OTA อัปเกรดรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณแบบ 5G นะครับมี Apple c a r p a y แล้วก็มี Wireless Charge ด้วยครับสำหรับพอร์ตของ USB-C นะครับจะมีทั้งหมดอยู่4พอร์ตครับสำหรับลำโพงนะครับเขาเป็นลำโพงเสียงทรงพลังจากแบรนด์ Harman Kardon นะครับแล้วก็มีระบบช่วยขับด้วยนะครับระบบถอยจอดรถอัตโนมัติที่เขาเรียกว่า Pilot Assist นะครับ สำหรับกล้องเขามีกล้องรอบคัน360องศาเลยแล้วก็มีระบบฟีเจอร์ที่แจ้งเตือนในการเปิดประตูด้วยนะครับรวมถึงแจ้งเตือนการชนแล้วก็ระบบตรวจสอบคนขับด้วยครับก็เรียกว่าเทคโนโลยีเนี่ยจัดมาให้เต็มเลยครับสำหรับรถ s u ส SUV ขนาดเล็กกระตตตัวนี้นะครับ v o l v o E X 3 0ครับเปิดตัวมาทั้งหมด5สีครับนั่นก็คือสี w a p p เป g r y ครับสี Onyx Black สีมอสเยนเลโรสีคริสตัลไวท์และก็สีคลาวบูนะครับราคาเริ่มต้นตอนนี้นะฮะอ้างอิงจากประเทศอังกฤษนะครับจะอยู่ที่ราวๆาวึล้านบาทนะครับตัวนี้เนี่ยเปิดให้พรีออเดอร์ที่ต่างประเทศแล้วครับสำหรับในประเทศไทยของเรานะครับจะเปิดตัว ตัว Volvo e x 3 0ตัวนี้นะครับในวันที่7กันยายน2023ที่จะถึงนี้ครับแต่สำหรับราคานะครับเดี๋ยวเราต้องมารอรุ้นกันนะครับว่าราคาเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่จะเลยถึง2ล้านเลยไหมหรือจะอยู่ที่ราวๆ1.8 1.9ล้านนะครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวทีมงาน i m มดของเราก็จะนํามาแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง i m o d o f f i c i a l เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆทั้ง IT EV และเทคโนโลยีอย่างแน่นอนครับขอบคุณสำหรับการรับชมวันนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ